ครับผมสวัสดีครับนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับตอนนี้ก็เดินทางไปจังหวัดจันทบุรีนะครับผมที่วัดซากใหญ่ที่ว่ารับปากไว้นะครับว่าจะไปบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณโอให้นะครับก็มาครับมาครับมาคนเดียวนะผมรถมาวันนี้นะชิวๆสบายสบายนะครับขับอยู่คนเดียวนี่ก็มอเตอร์เวย์แล้วนะครับมอเตอร์เวย์นะยังไม่ได้รับบัตรนะครับมอเตอร์เวย์เส้นเสียกลินเนี่ยนะครับที่จะเข้าไปชลบุรีนะครับผมนะไปที่วัดซากใหญ่กับวัดซากใหญ่นะแชร์เยอะแล้วกันครับแชร์เยอะแล้วกันนะครับผมนะเข้ามาใครอยู่แถบนั้นก็ทักทายได้นะครับสวัสดีพี่เอนะครับผมสวัสดีอะไรนะอ่านยากที่ผ่านเลยเฮ้ยนะอรดาอะไรต่างๆนะครับนะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะเดี๋ยวขอปรับกล้องนี้นิดนึงครับมันขึ้นสูงไปโอเคชัดกว่าเดิมนะครับขับไปเรื่อยครับชิวๆครับสบายๆนะครับแล้วก็วันเสาร์นี้รับสิทธิ์ปกตินะครับวันที่9และ10นะครับเดือนธันวาคมนี้เรือนรอปู่พญายมนะครับใครสนใจร่วมลงทานนะครับก็จะมีเบอร์หลายๆเบอร์อยู่นะครับผมแล้วก็ติดต่อหาลูกศิษย์ได้นะครับนะที่ไอ้นี่เข้ามานะครับสวัสดีอ๋อรัตนาพรฟันแจ้งนะครับผมนะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเลยนะครับที่เข้ามานะครับตอนนี้ก็ลาดกระบังอะไรวันนี้โอเคลาดกระบังอยู่นะครับเพิ่งออกมาครับเพิ่งออกมาจากกรุงเทพนะครับเพิ่งออกมาเอาดีติดธุรกิจนะครับก็อาจจะถึงจันทบุรีประมาณ2ทุ่มกว่านะครับตอนแรกจับผิดไปนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันไกลครับผมนะโอเคเหลือ100กว่าโลครับแป๊บเดียวครับเมืองจันทนะครับแค่ปากซอยนะครับก็ไปวัดซากใหญ่ครับไม่รู้ใครอยู่แถวนั้นหรือเปล่านะถ้าเกิดใครเจอนะครับใครเจอก็ทักทายกันได้นะครับที่วัดซากใหญ่นะนี่ GPS ก็ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมีให้กูเข้าป่าเข้าดงอย่างเดียวครับประมาณนั้นครับผมก็ยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมค่อยไปเข้าที่หลังนะครับก็งงกับจีนะครับเฮ้ยทำไมให้ไปป่าไปดงไปดอยนะครับให้เลี้ยวนู่นเลี้ยวนี่เลี้ยวนั่นนะครับงงเหมือนกันเอาสวัสดีครับสวัสดีเลยครับแชร์กันเยอะๆอะไรกันนะครับเพราะช่วงนี้บางที Facebook ก็ปิดกั้นบ้างอะไรบ้างนะครับในช่วงนี้ใกล้วันลอยธงแล้วนะครับไม่รู้ไปลอยธงกันที่ไหนนะครับผมก็รับปากไว้นะครับรับปากกับหลวงพ่อไว้นะครับหลวงพ่อสมบัติก็โทรหามานะครับโทรหาช่วงประมาณอาทิตย์ที่แล้วแหละครับตอนที่ผมกำลังจะไปไต้หวันนะครับบอกเดี๋ยวค่อยโทรมาก็เลยนัดแกนะครับวันที่22นะครับวันพรุ่งนี้ก็ทำพิธีนะครับบวงสรวงครับให้ส่วนโนให้นะครับผมประมาณนั้นมาด้วยใจครับมาด้วยใจไม่มีค่าแรงนะของผมนะเงินซื้อกูไม่ได้นะครับต้องไม่มากพอนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่เอาตังค์นะเออวันนี้ก็สังเกตได้นะครับมาเดียวครับมาเดียวครับมาดูหันไปครับไม่มีใครนะครับมาเดียวครับวันนี้สายเดียวครับสายเดียวสายเดียวนะครับสบายๆนะเพราะว่าต่างคนต่างมีภาระกันนะครับก็เลยเอาไปคนเดียวดีกว่านะครับผมนะประมาณนั้นนะลุยไปนะครับมีผีเพื่อนนะครับผมนั่นดีกว่ามีเพื่อนผีอารมณ์ประมาณนั้นเอาสวัสดีครับทุกท่านเลยแล้วกันนะครับใครอยู่ชลบุรีนะครับถ้าเกิดนะอยากจะชวนกินเหล้าได้นะครับแถบชนแถบและยองแถบจันนะครับทางผ่านครับได้หมดครับได้หมดนะช่วงนี้อาจจะเบาเล่านิดนึงนะครับเริ่มแก่แล้วนะครับกลัวแก่นะครับช่วงนี้จะเห็นผมเรื่องเล่าลดลงนิดนึงนะครับกลัวแก่กระดองไม่แข็งครับอารมณ์ประมาณนั้นนะเอ้าสวัสดีครับสวัสดีเลยแล้วกันนะครับบางทีอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับใครอยู่โซนจันนะครับนะก็ทักทายกันได้นะครับวันพรุ่งนี้ก็ที่วัดซากใหญ่นะครับไปวัดซากใหญ่ก็ไปร่วมบุญแล้วกันนะครับหล่อท้าวเวสสุวรรณโอกันผมไปนะครับเจอนั่นก็ทักทายแล้วกันนะครับที่วัดซากใหญ่น่าจะอยู่แถบอำเภอแถวท่าใหม่แถวน้ำตกผิวถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเคยไปตอนที่ว่าไปออกชุดนะครับสปกรนะครับตอนนั้นเป็นหัวหน้าชุดอยู่นะครับช่วงที่เป็นร้อยตีนะครับนะช่วงที่เป็นร้อยตีก็ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับไปอยู่ที่ในอามนะครับอำเภอในอามอำเภอท่าใหม่ช่วงนั้นไปนอนอยู่ที่แถววัดโพลังกานะครับช่วงนั้นนะก็น่าจะประมาณ5ปี6ปีที่แล้วแหละนะครับผมว่าตอนนี้นะครับแล้วก็กี่ปีแล้วนะครับตอนนั้นยังเป็นทหารอยู่ตอนนี้เราออกมาได้เข้าสู่ปีที่2แล้วนะครับจะครบ2ปีแล้วที่ผมเราออกมานะครับผมแล้วก็จะครบรอบแล้วเดี๋ยวเอาบัตรนิดนึงนะครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวเอาบัตรก่อนนะครับต้องเอาบัตรก่อนนะเอาบัตรก่อนวันนี้ถึงด่านแล้วนะถึงด่านรับบัตรก่อนโอเคครับรับบัตรนะครับเพื่อจะเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีได้ข่าวพี่เหินนี่ไปดักรอแล้วมั้งครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับไปหรือเปล่านะครับผมนะหนูอยากอะไรเนี่ยหนูอยู่ในยามค่ะโอเคเมื่อก่อนอยู่ในยามนะครับผม
ยู่นายามเป็นเดือนครับนะแดกเหล้าเมาทุกวันครับเมื่อก่อนอยู่นายามนะเป็นทหารที่ขี้เมานะครับผมนะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ขี้เมาวัดก็เข้าเหล้าก็แดกเหมือนกันนะครับนี่ก็เดินทางเรื่อยๆไปขับไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้หน้าหนาวอากาศดีนะครับสบายๆนะตามภาษานะครับผมนะอาจารย์สายอินดี้นะครับสายติดนะประมาณนั้นนะครับหนูอยู่ในอาร์มค่ะโอเคใครอยู่แถบนั้นนะครับก็ทักได้นะครับวัดซากใหญ่กูจำไม่ได้เหมือนกันแต่รู้เข้าไปทางน้ำตกหิ้วถ้าจำไม่ผิดนะครับเมื่อก่อนจะมีคนที่เล่นเครื่องรางสายพายด้วยกันแหละนะครับตอนบวชเป็นพระนะครับหลวงพี่เขาให้ไปเอาไม้เขี่ยศพไม้ทิ่มผีผมไม่เอาที่วัดแหละนะครับประมาณนั้นนะบอกพี่ขุนเรียกผมว่าพี่นะครับพี่ขุนเอา ไม้เขี่ยศพไหมบอกเอาก็เอานะครับผมนะเมื่อก่อนถ้าเกิดใครติดตามผมนะครับผมจะชื่นชอบนะครับผมนะเกี่ยวกับเครื่องรางหรือว่าวัตถุมงคลนะครับสายแบบนี้นะผมชอบสร้างนะครับในการสร้างสิ่งเหล่านี้นะครับคือต้องการให้วิญญาณเขาเนี่ยหลุดพ้นให้เร็วขึ้นนะครับประมาณนั้นไม่ได้ไปกักขังหน่วงเหนี่ยวอะไรต่างๆนะครับพอถึงเวลาเป็นการส่งให้เขาเนี่ยไปผุดไปเกิดได้โดยไวเนี่ยก็จะเป็นมวลฐานอาถรรพ์ต่างๆนะครับเขาก็จะยกให้ผมนะแต่หลวงพี่ก็ได้ศึกลงมาแล้วแหละนะครับก็ไม่คิดนะครับว่าจะมีโอกาสได้มาอีกนะครับประมาณนั้นนะเดินทางปลอดภัยครับใช่ค่ะมาหาน้ำตกใช่ค่ะมาทางน้ำตกพิ้วโอเควัดซากใหญ่มาทางน้ำตกพิ้วแหละก็แถบนั้นแหละนะครับเพราะว่าผมเมื่อก่อนอยู่จันเอาง่ายแต่หาเมียจันไม่ได้ครับนะสาวจันก็น่ารักนะครับเจ้าของสวนทุเรียนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่หาเมียจันทบุรีไม่ได้ครับนะประมาณนั้นเดี๋ยวยังไม่เคยได้เมียจันสักทีนะครับอ้าวโอเคสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ246วิวนะครับวันนี้อาจจะไลฟ์ช่วงขับรถนะครับนะ 6:09 นาทีนะครับแต่ว่าก็มีอุปกรณ์นะครับในการใส่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับปลอดภัยครับปลอดภัยนะไม่ต้องห่วง ว่ามีที่อุปกรณ์ในการไลฟ์อยู่แล้วนะครับผมนะขับไปไลฟ์ไปนะครับไม่รู้เบื่อหรือเปล่านะแต่วันที่9ที่10ที่จะถึงนี้นะครับผมธันวานะครับนะซึ่งมันจะตรงกับวันที่9ที่10มีนาคมนะครับเพราะผมช่วงนี้ผมไหว้ครูก็จะใช้เลข9เลข10นะครับแล้วก็หล่อปู่ว่า9ว่า10นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแต่การอาบน้ำมนต์เนี่ยนะครับใน1ปีเนี่ยมี1ครั้งนะครับที่ผมจะอาบให้นะครับก็เข้ามาแล้วกันนะครับอาบน้ำมนต์นะครับผมนะใครจะไม่อยู่หล่อหรือมาอาบน้ำมนต์อย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็เข้ามากันนะครับหลายคนไม่ต้องจองคิวนะครับผมอาบตั้งแต่เช้าแหละนะครับจนลูกศิษย์จะหมดนะครับใน1วันนะก็อาบจำนวน2วันนะครับวันที่9 1วันวันที่10 1วันช่วงเย็นก็จะเป็นการหล่อปู่พญายมราชนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับ2วันก็จะมีโรงทานนะครับใครที่ติดต่อที่จะทำโรงทานนะครับจะมีช่างบูนนะอาจารย์หนุ่มนะครับนะบีเหินนะครับพี่เอนะสอยต่างๆนะครับก็ติดต่อสอบถามหรือว่าจองกันเข้ามาได้นะครับผมนะส่วนวันพรุ่งนี้นะครับพิธีก็ประมาณ 9:00 นนะครับที่วัดซากใหญ่ใครจะไปร่วมบุญก็ได้นะครับเจอผมแน่นอนนะครับจริงๆผมเนี่ยเจอตัวยากนะครับไม่ค่อยเจอง่ายหรอกนะถ้าเจอตัวก็คือวันศุกร์และวันเสาร์นะครับที่สำนักนะนอกนั้นก็ไปมาไร้ลอยครับผมนะไม่ค่อยได้อยู่กับร่องกับลอยเท่าไหร่นะครับก็ไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยไปทั่วครับประมาณนั้นตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ 2:00 นก็คงถึงแล้วแหละนะครับแต่แถบนายอาร์มนะครับนะ 2:00 นคงถึงนะครับไม่ไกลตอนแรกจับผมก็งงครับมันก็ให้ผมวนอยู่นั่นแหละครับสรุปไปจับไปที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูอ๋อโอ้โหโอเคนะครับไม่ไกลแล้วแหละนะครับจับ GPS ผิดไปนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าอีกก็ประมาณนั่นแหละ2เกือบถึงก็ประมาณ 2:30 นนะครับใช่หรอวะโอเคประมาณ 2:30 นครับถึงจันทบุรีระหว่างทางนะครับใครชวนแดกเหล้าโทรมาได้ครับทักอินบ็อกซ์มาก็ได้ครับอินบ็อกซ์เพจผมตอบอยู่นะครับเดี๋ยวอ่านดูก่อนแล้วกันมีใครอินบ็อกซ์มาหรือเปล่าครับเพราะเบอร์โทรผมไม่ค่อยให้ใครนะครับหรือไม่ก็ผ่านไอ้นี่ก็ได้เค้าเรียกอะไรอ่ะ ผ่านเบอร์ช่างบุญมาก็ได้ครับผมนะประมาณนั้นเฮ้ยอยากแดกเหล้าด้วยประมาณนั้นนะครับได้นะครับได้อยู่ข้างหลังไม่ได้เอาลีมาครับงวดนี้เอาชีวาสมานะแปลกดิลืมครับมีใครทักมาวะเนี่ยเซตโฟโต้เลยเนี่ยเอางงทักกันเข้ามาได้ครับดูไม่เห็นมีนะครับโอเคไม่มีใครทักมาเอาต่อครับ234 240นะครับผมนะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ยังไม่ถึงด่วนบางปะกงเลยนะครับค่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับขับไปเรื่อยๆก่อนนะตอนนี้ก็คงจะไปออกเส้นระยองจันหรือเปล่าไม่รู้มันเส้นไหนใกล้นะครับเดี๋ยวรอดูก่อน ตอนแรกว่าจะแวะไปจังหวัดตากนะครับดูก่อนว่าอีแม็กอยู่หรือเปล่านะครับยังไม่มั่นใจตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะก็โปรแกรมนะครับเปลี่ยนไปตามวันนะครับผมไม่ว่ามีโปรแกรมที่มันตายตัวและแน่นอนนะครับแ
ใครอยู่แถบนั้นก็โอเคนะครับทักกันได้นะครับโทรหากันได้เหมือนกันนะครับแล้วจะโทรหาพี่เหินก็ได้ครับทักพี่เหินก็ได้นะครับทักช่างบูนก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้เกี่ยงนะช่วงนี้ทุเรียนยังไม่ออกนะครับเสียดายนะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงหน้าทุเรียนนะครับไปหาอาหารทะเลแล้วกันนะครับผมนะเอานะครับ นี่เดี๋ยวก็แยกนะครับถ้าไปจันทร์นี่คงจะแยกเลยทางบางแสนก็แยกซ้ายออกไปนะครับระยองจันทร์นะครับประมาณนั้นก็คงใกล้ถึงนะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะนี่ก็100กว่าโลนะครับผม168โลก็ถึงแล้วดับเดียวเสาร์นี้รับสิทธิ์ตามปกตินะครับวันเสาร์นี้รับผู้สิทธิ์ตามปกตินะครับใครจะมาก็มาได้เลยนะครับทุกวันเสาร์ไม่ต้องจองคิวจับ GPS มาที่สำนักอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับมันก็ขึ้นเลยนะครับสำนักนะผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดติดตามดูไลฟ์สดนะครับก็จะรู้นะครับว่าสำนักผมเดินทางมาไม่ยากนะครับแค่จับ GPS มาที่สำนักวิมานาสูรหรือไม่ก็จับมาที่อำเภอบางแพแล้วถามคนแถวนั้นนะครับก็จะรู้ว่าสำนักผมอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ใดนะ สำนักผมมาง่ายๆค่าครูแล้วแต่ศรัทธานะครับประมาณนั้นไม่มีก็ไม่ต้องเอามาหรอกนะครับเดี๋ยวบอกว่าผมไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรนะครับไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับนะถ้าเกิดพอมีทุนทรัพย์ก็แล้วแต่ศรัทธานะครับข้าวสารน้ำดื่มอะไรต่างๆที่สำนักนะครับผมนะก็เอามาทำโรงทานแหละนะครับง่ายๆตอนนี้นะครับก็คือคนที่เดินทางมาต่างๆก็ได้กินข้าวนะครับผมนะได้กินน้ำนะครับที่โรงทานเราเนี่ยนะครับที่เลี้ยงตลอดเนี่ยนะครับผมนะก็จะมีคนมาทำโรงทานนะครับในแต่ละอาทิตย์ก็มีเหมือนกันนะครับนะติดต่อช่างบูนมานะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พัฒนานะครับกำลังจะสร้างวิมานอโศกนะครับรู้สึกว่าใครที่มาร่วมงานหล่อพญายมราชนี่จะได้ปฏิทินด้วยนะครับนะได้ปฏิทินนะครับกำลังทำปฏิทินอยู่ตอนนี้นะครับนะกำลัง ทำปฏิทินอยู่ใครมาก็ได้รับปฏิทินของผมนะครับที่เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่แล้วนะครับรุ่นใหม่นะก็ติดตามแล้วกันมาแล้วกันนะครับใครมาก็ได้ปฏิทินแจกนะครับแจกในงานวันรณรงค์นะครับนะแล้วก็งานหล่อปู่พญายมราชนะครับก็จะมีลานปู่พญายมตอนนี้ก็มีคนเดินทางมาไหว้มาขอพรกันเยอะนะครับนะแล้วพญานาคปู่มุจลินก็กำลังสร้างอยู่นะตอนนี้นะครับนะตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะ วัดสร้างใหญ่อยู่จันทบุรีครับสร้างใหญ่อยู่แถวน้ำตกผิวอ่ะนะวัดสร้างใหญ่ครับอยู่แถบน้ำตกพิ้วนะครับน้ำตกพิ้วแถบนั้นแหละนะครับแถบนั้นถ้าใครอยู่แถบนั้นนะครับก็มาเจอได้นะครับประมาณ9โมงพิธีบวงสรวงนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันไอ้ผมเคยไปแล้วนะครั้งหนึ่งไม่ใช่ไม่เคยไปแล้วเคยไปนานแล้วนะครับเพราะว่าหลวงพี่แกบวชอยู่วัดนั้นนะครับบวชอยู่วัดนั้นแต่ตอนนี้สึกไปแล้วมันก็จะให้เลี้ยวอย่างเดียวเลยนะ700เมตรนู่นนี่นั่นให้เลี้ยวอย่างเดียวเลยบางนาบางมะกงก็จะไปเลี้ยวทำไมบางนาบางมะกงแล้วไปออกในอามก็มันก็พาเข้าป่านะครับผมจะไปเส้นหลักนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเขาไปออกทางจันทบูรแถบนั้นดีกว่านะครับแล้วมันก็พาไปเลื่อยเปื่อยครับเนี่ยบางนาบางมะกงไม่ออกเขาไปออกทางแถบแถบนู้นดีกว่าครับแถบทางที่ว่าจะไปทางบางแสนระยองดีกว่านะครับมันก็ให้ออกไหนก็ไม่รู้ไปในอามหรือว่า GPS ผมมั่วไปแล้วนะครับก็งงเหมือนกันนะครับออกเสร็จมันก็ให้เลี้ยวขวาออกไปไหนก็ไม่รู้นะมึนครับมึนนะตอนนี้งงกับ GPS นะครับตลอด GPS อย่างเดียวนะเอ้าอาจารย์อะไรเนี่ยอาจารย์ไม่ได้มาเที่ยวอาจารย์มาเที่ยวหนองจอกบ้างสิโอ้โหหนองจอกไม่รู้จะไปเที่ยวทำไมครับหนองจอกนะครับผมนะหนองจอกมีอะไรเที่ยวเมื่อก่อนนะอยู่วัดเฉวัดเจียละนะครับก็อยู่มาก็ไม่รู้จะเที่ยวอะไรนะครับเมื่อก่อนก็เที่ยวแต่ร้านลาบนะครับประมาณนั้นแหละนะนั่งกินแต่ร้านเหล้านะครับอยู่แถบๆหนองจอกนะครับหนองจอกมีบุรีครับไปอยู่มาก็ 4-5 เดือนแหละครับเมื่อก่อนตอนเริ่มใหม่ๆก็เริ่มที่กรุงเทพแหละนะครับที่อำเภอหนองจอกนะครับหรือเขตหนองจอกไม่ใช่อำเภอกรุงเทพไม่มีอำเภอนะครับนะอยู่แถวเขตหนองจอกนะครับอยู่แถวเขตหนองจอกผมก็เริ่มรับลูกศิษย์ครั้งแรกที่นั่นแหละนะครับที่วัดเชียร์ระดับนะครับจุดกำเนิดต้นกำเนิดเลยนะครับวัดเชียร์ระดับนะครับประมาณนั้นก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาบางคนที่ทันนะครับตอนไปหาผมอยู่วัดเจียระดับนะครับช่วงนั้นก็ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักนะครับของคนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็คนก็รู้จักเขาก็ด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับด่าเละเทะเลยประมาณนั้นแหละนะครับอาจารย์บ้าอะไรนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะก็เนี่ยนะครับบ้าๆอย่างเงี้ยนะครับผมทรงนี้อยู่แล้วนะครับจะเป็นอาจารย์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำนะครับไม่หนักหัวใครพอแล้วนะครับนะเกิดมาเป็นคนนะครับผมที่บอกนะครับผมนะไม่ต้องไปแอปไม่ต้องอะไรมากนะครับนะทำดีทำไปนะครับทำจังไรก็จงอย่าทำแค่นั้นเองนะครับทำดีจงทำไปทำจังไรพวกมึงจงอย่าทำแค่นั้นแหละนะครับพอนะเป้าหมายมึงไม่ต้องคิดเยอะนะครับไปนิพพานก็บวชซะนะครับถ้าไม่ไปนิพพานก็จะรัจจริตครับนะ
เออเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งก็พอแล้วนะครับที่ผมเคยสอนลูกศิษย์ลูกหาผมนะ เราเกิดเนี่ยเราบอกว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะครับหาความสุขนั่นคือสวรรค์ชั้นดินแหละนะครับชั้นฟ้าชั้นดินชั้นบาดาลต่างๆเนี่ยนะครับกูไม่รู้มีกี่ชั้นนะครับประมาณนั้นนะแต่ก็อยู่ชั้นดินแล้วเนี่ยนะครับมึงจะทำตัวให้ลงนรกหรือมันตกนรกก็ไม่ใช่นะครับผมนะทำดีทำไปครับทำจังไรจงอย่าทำนะครับประมาณนั้นนะถ้าทำดีแล้วนะครับเราก็ไม่เสียดายและเสียใจที่เราได้เกิดมาเป็นคนหรือเราไม่ได้เสียชาติเกิดแล้วนะครับอยากกินอะไรมึงกินไปนะครับพี่บอกนะถ้าวันนึงมึงเป็นหมาแล้วมึงจะอดกินนะเว้ยแค่นั้นพอนะครับวันนึงมึงเกิดเป็นหมาแล้วมึงจะเสียดายที่ภพชาตินึงมึงได้เกิดมาเป็นคนนะครับนะนี่แหละคือคำสอนของอาจารย์บ้าบ้าบอนะคิดตามแล้วเออเฮ้ยนะกูไม่ได้สอนแต่จริตอะไรว่ากูไม่ใช่พระนะบอกกูไม่ใช่พระนะแต่กูเป็นพระกูเคยเป็นมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนเป็นพระเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับกูก็แบบนี้แหละนะแต่กูก็สร้างในสิ่งที่คนอื่นก็ทำแบบกูไม่ได้นะครับกล้าพูดเลยบวชเดือนนึงสร้างได้ขนาดนั้นแหละนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามนะครับยอดพระป่านะครับที่เห็นตอนช่วงนี้ กฐินนะครับทอดกฐินนะกำลังดังๆอยู่นะขุนกวีทอดพระป่านะครับไม่ใช่กฐินนะบวชเดือนเดียวครับไม่ถึงเดือนนะครับ3ล้านครับนะผมทำมาแล้วครับทำไม่เห็นเลยนะครับว่าไอ้กูทำได้แล้วสร้างจริงนะครับใช้ระยะเวลานะครับประมาณไม่ถึงเดือนแหละนะครับประมาณ1เดือนไฟฟ้าเข้าครับศาลาเสร็จครับจบครับปรับเปลี่ยนจากที่ปฏิบัติธรรมล้างนะครับไม่กลายมาเป็นวัดเนี่ยนะครับกูทำได้นะก็เป็นความภูมิใจครับช่วงนี้หน้าทอดกฐินนะครับถ้าเกิดผมยังบวชอยู่นะครับสมมติถ้าเกิดผมยังบวชอยู่นะผมยังบวชอยู่ผมก็คงจะนะก็เรียกอะไรอ่ะนะครับไม่รู้จะศึกเมื่อไหร่ครับโหก็ดูยอดพระป่าขนาดนั้นยอดกฐินกูก็อ่ะตัดสินใจศึกก่อนนะครับก็มาอยู่ ในทางโลกครับก็อยู่ในทางโลกแบบนี้แหละนะครับแบบนี้แหละโลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมนะครับที่ผมบอกนะครับแต่เราอย่าไปเหลี่ยมกับคนอื่นแล้วกันนะครับทำดีไว้นะครับอย่าไปท้อนะลูกศิษย์ลูกหาผมบางคนแม่งท้อนะครับผมนะที่บอกว่ากรรมเนี่ยนะครับของคนอื่นอย่าไปเสือเขานะครับผมนะปล่อยเขานะเขาจะเป็นไรนะครับนะเราดูตัวเราพอนะครับผมนะไม่ยุ่งกับเขานะครับผมแม่จะบอกลูกศิษย์กูเสมอเนี่ยเฮ้ยมึงดูตัวมึงพอนะครับไม่ต้องไปเสือกไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขานะครับผมนะเอามึงให้ดีพอก่อนนะครับถ้ามึงยังไม่ดีพอก็จงอย่าไปเสือกไปยุ่งไปสาระแนเรื่องของชาวบ้านเขาแค่นั้นเองนะครับผมนะง่ายๆครับผมนะตัวเองตัวไม่รอดจะไปสอนคนอื่นเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่นะครับเงียบไว้แม่งดีที่สุดนะครับที่บอกสุดท้ายนะครับผมนะ เรานะครับก็อยู่กับตัวเราเองนะครับนะอยู่กับคนที่เรารักไม่กี่คนหรอกนะครับก็คือญาติพี่น้องหรือครอบครัวเพียงไม่กี่คนเองแล้วก็ตายนะครับชีวิตเรามีแค่นั้นไม่ใช่ว่าเราโอ้ยมันจะออกที่อะไรมากมายว่า EGPS event นะครับกูก็มึงออกกูก็เข้าบางมะกงหนีหอกหักกูไปนายไอ้อามกูไปท่าใหม่ไอ้ชิบหายมึงก็ให้กูออกอย่างเดียวเลยอีหอกหักเนื้อกู EGPS กูระปวดหัวจริงเลยเดี๋ยวกูออกกูเองเลยฮะด่า EGPS ไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละครับก็อยู่กันเนี่ยครับเทคโนโลยีก็มุ่งหน้าไปอีก17กิโลเนี่ยมึงก็ให้กูแบบจะออกทางด่วนตลอดเลยนะมึงนะอีหายแล้วก็วนด่าอยู่กับ GPS นะครับสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะครับทักทายกันได้นะครับพี่น้องจันทบุรีนะครับหรือทางชลบุรีนะครับ จะทักมาก็ได้นะครับไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสนะทักชวนกินเหล้าก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ว่ากันนี่ก็6โมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะ100กว่าโล149โลแล้วตอนนี้นะครับแป๊บเดียวเหยียบแป๊บเดียวก็ถึงนะครับแค่ปากซอยครับแค่ปากซอยนะครับถ้าได้มีอาจารย์ผู้รีนี่ก็ดีเหมือนกันแล้วนะครับปากซอยเลยนะครับคงได้เจอกันตลอดแหละนะครับตอนนี้นะจะได้กินทุเรียนฟรีนะครับเจ้าของสวนทุเรียนนี่ก็มาทางเลยจุดพักรถนะครับนั่นกำลังถึงจุดพักรถตรงเส้นบางมะกงนะเดินใครมาพัทยานะก็จะมีจุดพักรถนะครับเยอะๆเรียกว่าจอดกันแหละนะครับปั๊มเปิมสตาร์บงสตาร์บัคร้านข้าวนะครับตอนนี้กำลังถึงตรงนี้อยู่นะครับนะผมจะไปเลี้ยวตรงบางแสนนะครับนั่นใกล้ๆบางแสนจะเลี้ยวเข้าไปจันทบุรีแถบนั้นนะครับมันจะใกล้เส้นนี้มาก่อนผมอยู่บุรพามาก่อนนะครับหรือบุรพาพยัคฆ์นะครับแล้วก็ขับมาเส้นนี้กันบ่อยนะครับมายิงปืนนะครับที่ค่ายนวมินทร์นะครับมาก่อนนะช่วงเป็นทหารนะครับตอนคัดนับนักกีฬายิงปืนอาเซียนนะครับหรือทบเนี่ยนะครับผมก็เป็นตัวแทนนะครับกองพันนะไปยิงปืนครับไปยิงปืนเป็นปืนขนาด .56 นะครับหรือ11มม.นะครับผมนะประมาณนั้นนะคุณกวีก็นะครับตามสไตล์ครับไอสัตว์ขายลูกปืนแดกไปกินเหล้าครับนะตำแหน่งไม่สนใจครับสนใจแต่ตำนานครับนะไม่ต้องการนะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดใครนะได้รับคัดเลือกแล้วก็ได้ไปยิงจะได้เป็นนายทหารจะได้เป็นนายร้อยนะจะได้โควต้านะครับโอ้โหแม่งแข่งขันกันใหญ่เลยครับช่วงนั้น
คุณกวีไม่สนครับได้ลูกกระสุนมานะครับ2กล่องครับผมนะขายต่อแดกแม่งเลยครับขายกล่องละพันนะครับกินเหล้าครับช่วงนั้นนะไม่ได้สนใจนะครับตำแหน่งครับสนใจแต่ตำนานนะครับนะก็แค่ยิงไปปังๆๆๆเสร็จเหลืออีกล็อตนึงบอกกูไม่ยิงแล้วมึงเอาไปเลยเพื่อนนะครับเพื่อนอยากได้100เพื่อนเอาไปเลยขายต่อให้ครับผมนะมึงอยากซ้อมมึงอยากเชิญนะครับผมก็ซัดนะครับรู้สึกจะเป็นร้านเสรีชนหรือร้านอะไรทำยังไม่ได้แล้วแถบชลบุรีอ่ะนะครับแล้วช่วงนั้นนะครับมันครับช่วงเป็นทหารก็มันเหมือนกันนะครับมันนะซัดแต่เหล้านะครับนะทะเลาะกับเบียร์นะครับประมาณนะนะเอาตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ140กว่าโลแล้วนะครับ140กว่าโลใครอยู่แถบนี้ก็ทักทายกันได้นะกินเหล้ากันได้เหมือนกันนะครับผมนะพรุ่งนี้ก็ไปวัดซักใหญ่นะครับไปก็ไปได้นะครับพรุ่งนี้ก็พิธีบวงสรวงนะครับผมไม่ได้มารับสิทธิ์นะครับไม่ได้มาแบบมารักษามาอะไรนะครับคือหลวงพ่อนะครับเขาท่านหลวงพ่อสมบัตินะครับแล้วจำได้ชื่อหลวงพ่อสมบัติแหละนะเขา แจ้งมาแล้วนะครับแล้วผมเคยรับปากไว้ตอนนี้แกมารักษาผมแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยติดสัจจะไว้เกือบ2ปีแล้วนะครับลืมไปแล้วด้วยนะครับลืมไปแล้วแต่หลวงพ่อไม่ลืมครับผมลืมแล้วครับนะแต่พอจำได้คร่าวๆนะว่าต้องมาก็คือต้องมานะครับได้ค่าจ้างไหมครับไม่ได้ครับนะค่าน้ำมันรถก็ของตัวเองนะครับเพราะว่าการที่ว่าเรา มาช่วยงานแบบนี้แหละนะครับผมนะเหมือนกับเป็นเจ้าพิธีว่าบวงสรวงอะไรต่างๆนะครับมันก็เป็นบุญอยู่แล้วแหละนะครับเราไปคิดตังค์ทำไมล่ะถูกไหมล่ะไม่เอานะครับเงินซื้อกูไม่ได้หรอกนะครับผมบอกนะถ้าไม่ได้มากพอแต่ช่วงนี้ร้อนตังค์นะครับอยู่ถึงกี่โมงครับอาจารย์ครับไอสัตว์นอนที่นี่แหละครับจะอยู่ถึงกี่โมงเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะครับประมาณนั้นนะถ้าอยากเจอไปวัดซากใหญ่แล้วกันนะครับกูก็ลืมแล้วนะครับไปมานานแล้ว5ปีแล้วครับวัดซากใหญ่แต่วัดโพลังการเนี่ยจำแม่นครับพวกกูนอนอยู่นั่นนะครับเราไปไลฟ์สดอยู่ที่เมนเผาศพนะครับช่วงนั้นนี่144โลแล้วนะถึงก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งแล้วครับ2ทุ่มครึ่งตอนแรกดูผิดนะครับว่าถึงดึกนี่ดึกครับ2ทุ่มครึ่งถึงแล้วนะครับแหมสบายๆชิวๆนะครับผมเอาแชร์กันเข้ามาแล้วกันนะครับโอ้อย่าเพิ่งเบื่อก่อนแล้วกันคุยอยู่เพื่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวก็ถึงนะวันนี้ก็นอนคนเดียวครับไม่มีสาวครับนะไม่มีสาวมาด้วยครับปกตินะครับสาวๆแม่งจะติดตามมานะตอนนี้ไม่ค่อยมีนะตอนนี้ไม่ใช่มีครับไม่มีครับนะทิ้งหมดครับหายเลยครับสาวๆนะครับช่วงนี้นะอยู่คนเดียวแล้วนะครับสบายใจนะครับผมประมาณนั้นนะสงสัยเราคงจะเร็วเกินไปครับเขาถึงทิ้งเราไปนะครับผมว่านั้นแล้วก็อยู่คนเดียวนะครับขอบคุณดีครับอาจารย์โอเคครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับผมนะช่วงนี้สดเหมือนอาจารย์หนุ่มครับไม่รู้ตอนนี้อาจารย์หนุ่มอยู่ไหนนะครับไอสัตว์ไม่รู้เข้ามาหรือยังนะครับผมประมาณนั้นก็เกรงใจครับตอนแรกรู้ว่าจะชวนเหินนะครับก็กลัวขับวินมอไซค์ครับจะชวนอาจารย์หนุ่มนะครับเพิ่งไปไต้หวันมาครับไม่สบายครับผมนะกูก็ไปคนเดียวไปเลยนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมนะประมาณนั้นจะชวนสาวๆไม่รู้จะชวนใครไปนะครับนะสาวๆนะครับไม่มีเลยนะครับผมนะช่วงนี้หายเลยปีนี้นะครับเป็นปีที่บวชนะครับนะเป็นปี2566นะครับเป็นปีอะไรวะเนี่ยปีกระต่ายใช่ไหมปีนี้นะหายหมดครับผู้หญิงนะครับนะไม่รู้ใครแช่งกูนะครับประมาณนั้นนะเอ้าสวัสดีครับสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็มาปีนี้นะครับเป็นปีที่นะครับมีแต่ผู้สูงนะครับสวสูงวัยเข้าสำนักเยอะมากนะครับ FC ผมนะครับจากที่อายุประมาณสัก20ปลายๆนะครับผมนะจนถึง30นิดๆนะครับตอนนี้ FC ผมเลื่อนอายุแล้วนะครับจากอายุประมาณ20ปลายๆครับเป็นนะครับ40ปลายๆครับผมนะไปจนถึง80ปีนะครับตอนนี้ FC ผมนะน่าจะมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับเปลี่ยนไปเยอะจริงนะครับโอ้นะรุ่นน้ำหมากกระจายนะครับผมประมาณนั้นรุ่นลายครามนะครับผมนะเรียกว่ารุ่นประวัติศาสตร์ครับรุ่นประวัติศาสตร์ตอนนี้รู้สึกผมประมาณ40ปลายๆครับ45 46 50 60 70ครับประมาณนั้นครับนะเดี๋ยวนี้ก็ปวดแขวปวดเข่าครับปวดเข่าครับนะโรคหลักๆเลยครับปวดเข่าครับเจ็บเอวครับประมาณนั้นไอ้เหี้ยปวดท้องบ้างนะครับผมนะแล้วก็บ้าเลยครับเสพยาเยอะนะครับกูก็ปวดหัวเหมือนกันแล้วโอ้ตายนะครับคุณใสก็มีเหมือนกันนะครับผมนะFC สปป.ลาวโอเคครับสปป.ลาวนะครับขอบคุณมาก FC เยอะนะครับพี่น้องชาวจีนก็คนชนจีนนะครับก็รอแล้วกันนะครับรอแล้วกันนะพี่น้องชาวจีนนะครับก็รอแล้วกันนะครับผมนะ รอนะครับประมาณปลายเดือนมกราคมนะครับได้ไปแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมมีคนไลน์มานะครับผมนะโอเคต่อนะครับต่อนะครับ203 240กว่าวิวนะครับแชร์เยอะครับ
40ผมจองครับแหมอดุลนะครับผมนะตาดุลเนี่ยนะครับตาดุลตอนที่ว่าก่อนจะบวชนะครับคุยไม่แข็งครับกระดองไม่แข็งทำไงก็ไม่แข็งครับไปนอนกับผู้หญิงก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเหมือนหมาเห็นปลากระป๋องนะครับนะอาจารย์ดุลนะครับใช้มืออังครับก็มีความสุขแล้วนะครับช่วงนั้นนะครับก่อนบวชแต่หลังบวชนะครับมายอมรับสารภาพนะครับไม่รู้มันแข็งได้อย่างไรนะครับผมนะปึงปังดึงดังเลยนะครับตอนนี้แข็งแล้วครับกระดอนะครับอาจารย์ดุลนะครับผมนะดุลหลกแดงนะครับประมาณนั้นนะก่อนบวชคุยไม่แข็งนะครับผมตอนบวชปั๊บนะครับโอ้โหปึงปังนะครับเรียกมารนะครับมารนะครับผมโดนมาแล้วครับลองมาแล้วเจอมาแล้วนะครับผมนะประมาณนั้นเรียกว่ามารนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับถ้าทายชวนแดกเล่าได้นะครับก็อยู่โซนชลบุรีชลจันทบุรีนะครับหรือระยองนะครับนะถ้าเกิดแบบตาดก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะลูกสาวสวยจะพิจารณาเป็นพิเศษแล้วกัน นะเอานะครับกุศลแรงครับกุศลแรงเออเอาอ่านก่อนแล้วกันโอ้มีคนขำกันใหญ่เลยนะ218วิวนะตอนนี้ก็เหลืออีก138โลถึงนะครับอีก5กิโลมันให้เลี้ยวซ้ายกูคงต้องเลี้ยวตามมันแล้วแหละครับตอนนี้นะตอนแรกก็ให้เลี้ยวอะไรไม่รู้เลี้ยวบางประกงเลี้ยวหนุนเลี้ยวนี่เลี้ยวนั่นนะครับตอนนี้ก็คงต้องเลี้ยวตามมันแล้วแหละนะครับจริงๆแม้แดกเล่าบางแสนก็ดีเหมือนกันเนาะกูว่านะเออทางผ่านพอดีนะครับนี่ก็จะเข้าบางแสนแล้วนะครับก็ไว้กินเหล้าบางแสนก็ดีเหมือนกันใกล้ๆนะครับชิวๆไปนั่งกินเหล้าอยู่ที่หาดวรรณภาก็ดีนะครับนะร้านน่านั่งนะครับอากาศตอนนี้กี่องศาวะเนี่ยดูก่อนเว้ยนะอยู่ไหนวะเนี่ยหาดูอุณหภูมิกัน29องศาครับโอ้ยไม่หนาวครับนะ29องศาสบายครับนึกว่าหนาวนะครับนะประเทศไทยนี่มีอยู่3หน้าครับนะร้อนร้อนมากร้อนชิบหายนะครับผมประมาณนั้นนะครับนะเอายิงครับประเทศไทยเมืองไทยเรา3หน้าแหละนะครับร้อนร้อนร้อนนะครับร้อนมากร้อนชิบหายครับนะแค่นั้นเองสวัสดีครับสวัสดีเลยแล้วกันนะครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะที่เข้ามานะครับรับฟังรับชมครับเสาร์นี้รับสิทธิ์นะครับมาได้ครับคิดถึงกันก็เข้ามานะครับผมนะช่วงนี้ร้อนตังครับมากันได้เรื่อยๆนะครับจะหลังเที่ยงเกินเที่ยงก็มาเถิดนะครับถ้าเกิดผมยังรับอยู่ก็รับตลอดนะครับนะสังเกตได้คนอินดี้นะครับผมนะยามที่จะใช้เงินใช้ทองสร้างอะไรครับนะง้อเขานะครับแต่เมื่อเวลานะครับยามไม่ได้ใช้ตังไม่ใช้อะไรแล้วนะกูไม่ง้อนะครับประมาณนั้นนะ3กิโลให้เลี้ยวครับขอดูป้ายก่อนนะครับว่าให้กูเลี้ยวไปไหนนะครับนะ GPS นี่บางทีเคยพาไปป่าช้าครับช่วงนั้นไปอยุธยานะครับไปเอาเครื่องรางครับช่วงนั้นจำได้เลยครับไปกับเพื่อนครับไอ้เหี้ยพากูไปบนป่าช้า2เที่ยวครับ GPS นะก็งงเหมือนกันนะครับมันอาถรรพ์เลย GPS แม่งมันเพี้ยนนะครับออกไม่ได้ครับอยุธยาครับวนเข้าแต่วัดเลยครับมันอยู่แต่ป่าช้าครับตอนนั้นนะมาตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับ GPS นะมั่วเหมือนเดิมครับตลอดมาตลอดนะครับขับตลอดทางนะครับผมนะตอนนี้ขับรถผมก็มี GPS เป็นเพื่อนแหละนะครับมันก็บอกทางผมไปเรื่อยๆนะครับนะถึงบอกแล้วคนเราเนี่ยครับนี่เราก็อยู่คนเดียวได้นะครับไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยนะมีใครสักคนนึงแรงต่างนะครับบางทีอยู่ตัวเองแม่งก็มีความสุขนะครับนะเชื่อผมนะครับนะหัวไม่มีเมียไม่มีก็ไม่ตายนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะเอ้า220วิวนะครับเดี๋ยวกูดูป้ายก่อนเฮ้ยตรงไปชลบุรีระยองนะครับเลี้ยวซ้ายเหี้ยแล้วเนี่ยพนัสนิคมชลบุรีนะครับดูอ่านก่อนเลยนะขอดูป้ายแป๊บก่อนนะครับชลบุรีระยองเออแล้วจันอยู่ไหนเฮ้ยหาเฮ้ยนะ จันอยู่ใสนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจันอยู่ใสอ่านป้ายแป๊บก่อนนะครับหนูให้กูชิดซ้ายเลี้ยวซ้าย1กิโลนะครับมึงให้กูเข้าพนัสงงครับชลบุรีบ้านบึงแกลงตรงไปอ้าวไอ้เหี้ยละจันกูไปยังไงวะเนี่ยไอ้ห่าเอ้ยเลี่ยงเมืองชลบุรีพนัสนิคมลูกจะเลี้ยวซ้ายนี่ดีวะเฮ้ยนะแป๊บนึงครับกำลังทะเลาะอยู่กับทีพีเอสนะครับเดี๋ยวขออ่านก่อนนะขอดูป้ายก่อนนะสงสัยงงครับมางคืนด้วยครับผมเนี่ยหลงไหนวะเนี่ยซ้ายปั๊บปั๊บบ้านบึงศรีราชาปัตยามาประพุทธมาแล้วเด้อโอเคกูตรงไปก่อนแล้วกันนะครับตรงก่อนแล้วกันนะครับยังไม่อยากเลี้ยวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูก่อนต้องเลี้ยวหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวอ่านก่อนนะครับนะมีป้ายจันแป๊บๆนะกูจะเลี้ยวแล้วกันนะครับผมประมาณนั้นอ๋อนี้ก็คือเส้นชลบุรีพนัสนิคมพานทองยังไม่เลี้ยวครับไปเลี้ยวหน้าครับ ไปเลี้ยวแกนระยองดีกว่าครับทางนั้นนะครับตรงนี้ยังไม่อยากจะเลี้ยวเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยเรายิงครับเราไปเลี้ยวตรงอื่นนะครับยังไม่ถึงที่เลี้ยวครับเนี่ยอย่าไปเลี้ยวตรงนู้น มันก็จะให้กูเลี้ยวอย่างเดียวเลยมึงไอ้ยิบหายเลี้ยวแม่ก็อ้อมไอ้ห่ากูอยู่มอเตอร์เวย์กูก็ดีๆอยู่แล้วไอ้ห่ามึงก็มั่วจังเลยมึงให้กูออกอย่างเดียวเลยมึงนี่ห่านะกระดาษ GPS ไปครับนะยังไม่ถึงครับงงครับงงอยู่นะผมก็ให้กูขับ6กิโลให้กูไปเลี้ยว6กิโลเนี่ย GPS มันก็มั่วเรื่อยเปื่อยเลยนะครับ
อย่าไปเชื่อมันนะครับประมาณนั้นนะอ้าวให้เลี้ยวบ้านบึงตรงไปค่ะโอเคให้ตรงไปนะครับมุ่งหน้าบ้านบึงระยองโอเคครับมุ่งหน้าบ้านบึงระยองนะครับโอเคครับผมนะพี่โหนนะครับบอก มุ่งหน้าบ้านบึงระยองนะครับนะผมก็ไปบ้านบึงนะครับดูแลนะเออเอาเดี๋ยวอ่านดูนี้ก่อนแล้วกันนะครับปึ๊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 บวิ่ง3 พี 4แกงอะไรเนี่ยโอ้มีคนบอกว่าวิ่ง3 พี 4แกงนะครับผมนะเออ อ่านนี่ก่อน ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนี่ก็แค่เหลืออีกประมาณสักอ้าวชิบหายจะถึงแล้วเนี่ยวันนี้130กมถึงแล้วนะครับจริงๆ120กมต่อชั่วโมงนะผมขับนะครับนะในนี้ก็ขับแบบสบายๆนะครับไม่รีบอะไรครับผมนะให้เลี้ยวอะไรให้เลี้ยวลงเลยครับลงเลยอะไรวะเนี่ยงงไปเลยนะกูไปทางระยองอ่ะนะครับทางระยองทางแกลงนะครับไปทางนั้นแหละนะครับเออมันก็น่าจะไม่ไกลแล้วนะครับนะทางในอาร์มต่างๆเมื่อก่อนนี้ผมอยู่แถบนั้นอยู่แล้วนะแค่ให้มันความมั่นใจนะครับว่าเออให้มันแถบไหนนะประมาณนั้นถ้าไปทางดินมันก็นานครับ4กิโลกว่าผมต้องเลี้ยวซ้ายแล้วนะตอนนี้ผมเชื่อมันนักทายกันได้เข้ามาได้นะครับผมนะหรือ มาบางแสนครับโอ้โหมาบางแสนนะบางแวก แวกกินเหล้าบางแสนก่อนดีไหมก็ขออภัยแล้วกันนะครับผมเนี่ยสัญญาณมันตัวตกนิดนึงนะครับขออภัยแล้วกันครับสัญญาณไม่ค่อยดีครับ209วิวนะตอนนี้สัญญาณน่าจะกลับคืนมาแล้วนะครับขอบคุณดวงดาวนะที่ให้กันมานะครับ FC พ่อยกไม่ยกทั้งหลายนะครับบ้านบึงโอเคครับเดี๋ยวจะเตรียมไม่รู้เตรียมเลี้ยวแล้วครับ3กิโลครับเลี้ยวบ้านบึงด้านหน้าแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเขาไม่หลงแน่นอนครับผมเนี่ยเพราะน้ำมันเต็มถังครับไม่ได้สนใจนะครับไม่ต้องไปสนใจทางครับสนใจถังน้ำมันนะครับว่าไอ้เหี้ยไอ้แม่งนะมันเต็มหรือไม่เต็มนะครับตอนนี้ขับได้500 600กว่าโลครับ658โลนะครับ Ford Everest นะครับแดกน้ำมันไม่เกรงใจใครครับผมนะดูดันไม่เกรงใจใครแดกน้ำมันไม่เกรงใจกูครับผมสโลแกนนะครับนะ Ford นะครับ Ford Everest นะครับดูดันไม่เกรงใจใครครับแดกน้ำมันไม่เกรงใจกูด้วยนะครับไอสัตว์แดกชิบหายเลยครับน้ำมันนะเออแดกดุเหลือเกินนะครับเชื่อมันเถอะครับมันแหละมันแล้วคืออะไรวะงงไปมืดแล้วเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายด้านหน้าครับเลี้ยวซ้ายด้านหน้าก็จะถึงแล้วล่ะครับนะทางเลี้ยว นะมันผมพอจำทางได้ครับนะเอาง่ายครับพอเป็นครับพอเป็น แค่ขำ GPS ครับว่าเฮ้ยทำไมมันให้กูเลี้ยวอย่างเดียวครับเลี้ยวลงอย่างเดียวเลยครับจะให้ตบออกจากทางด่วนอย่างเดียวครับแต่มันเตือนบอกให้กินกาแฟได้แล้วครับบอกยังไม่หิวกาแฟครับผมนะเออเอาถ้าแดดตอนนี้ลุงจะนอนตอนไหนครับกาแฟนะชลบุรีบ้านบึงแกลงครับโอเค